ติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอานิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสังวูปัสโมสุโคตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญหลวงพ่อประกูไปรัตไปเลนทิริวัฒโนนักบาอาจารย์ปฏิบัติสังฆทานนั่งตามสบายความเจริญในธรรมหมู่ญาติที่มีโอกาสมาเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากคนที่เกิดมาจะเจอศาสนาพุทธก็ยากเจอแล้วจะได้มาปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าสอนก็ยากเพราะส่วนใหญ่ก็จะอยู่โลกข้างนอกเพราะการเข้าวัดต้องตัดใจไม่ตัดใจก็เข้าไม่ได้มันยังโยมที่มาก็ต้องทำใจตัดใจมาเพราะว่าอยู่ข้างนอกมันง่ายทำอะไรก็ง่ายมาวัดทำยากมายากเพราะมาวัดต้องเสียสละเสียสละครอบครัวเสียสละบ้านเมืองทิ้งบ้านมาวันหนึ่งคืนหนึ่งที่โยมมาถือว่าโชคดีที่ได้เข้ามาวัดถ้าโชคไม่ดีก็มาตอนตายโชคดีก็มาตอนเป็นมาตอนตายก็โชคร้ายเพราะมาต้องผูกเผ่าแน่นอนถ้ามาตอนเป็นนี่ต้องมาเผ่าความยากที่มันยากมากๆเอาความโลภความโกรธความหลงเพราะมันเป็นอะไรที่มันกินใจเราต้องรับภาระในความคิดร่างกายจะต้องทำตามความคิดเพราะทุกคนเราคิดอย่างหนึ่งจะทำอีกอย่างมันทำได้ยากคิดแล้วก็ทำมาวัดเราก็ต้องคิดแล้วก็มาทำความดีมันต้องฟื้นใจฟื้นใจตัวเองฟื้นความรู้สึกฟื้นความเจ็บปวดต้องอดทนนั่งอยู่ก็ปวดก็เมื่อยอยู่บ้านก็ปวดเมื่อยแต่เราไม่เห็นมาวัดนี้เขาให้มากำหนดทุกข์ความปวดเมื่อยที่กายแต่มันไปพ่อแม่เลี้ยงจะได้อะไรโมโหครับแค้นใจอัดคืออัดในใจจะไปฆ่าตัวตายฆ่าร่างกายแทนที่จะได้ทำประโยชน์อีกต้องเยอะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ตอบแทนที่เราได้ร่างกายเพราะร่างกายเราเนี่ยได้มาจากพ่อแม่เรายังไม่ได้ตอบแทนเลยเราไปฆ่าตัวตายซะแล้วพระเจ้ามันเป็นบาปอย่างยิ่งอาตมาเคยถามหลวงปู่สังวันว่าคนคิดฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเป็นอะไรมันเป็นชาติสุดท้ายหรือยังไงถึงอยากคิดฆ่าตัวตายอยู่เรื่อยท่านบอกรู้ได้ไงอาจจะเป็นชาติแรกก็ได้
เพราะการฆ่าตัวตายมันต้องฆ่าถึง500ชาติเราเข้าใจว่าอาจจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วมั่งถึงได้คิดบ่อยฉันบอกไม่ใช่หรอกไม่แน่อาจจะเป็นชาติแรกก็ได้แต่ชาติแรกก็เริ่มต้นใหม่ต้องคาบอีกนู่นเลยครบ500ถึงจะหมดต้องไปตกนรกด้วยเพราะร่างกายของมนุษย์นี้ได้ยากพุทธเจ้าว่ามนุษย์นี่เกิดยากไม่ใช่เกิดง่ายที่เราเห็นมันเกิดง่ายๆเราคิดว่ามันเกิดง่ายแต่บางคนมีเงินลูกไม่เกิดเห็นไหมมีเงินจนรวยไม่รู้จะไปไว้ทำไว้ที่ไหนทำธนาคารก็เต็มหมดเป็นหมื่นๆล้านแสนล้านไม่มีลูกทำยังไงก็ไม่มีลูกเกิดยากเพราะคนที่จะมีบุญมาเกิดที่เงินทรัพย์สินมากๆกันคนต้องมีบุญด้วยเคยทำบุญร่วมกันมานะมันชาตินี้ไม่ได้มาเกิดมันก็เลยมาเกิดไม่ได้ชาตินี้อาจจะไปเกิดเป็นอื่นไปเพราะคนเรามันไปตามความคิดทั้งข้านปรุงแต่งทั้งข้านทั้งไล่ดับแล้วเป็นสุขอย่างที่จะมาขึ้นหัวข้อเมื่อกี้อานิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตตวานิรุจฉันติเตสังอุปสโมสุโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอเราก็จะเห็นร่างกายเราไม่เที่ยงเลยเมื่อก่อนเราก็เป็นเด็กทุกวันนี้ก็เป็นคนหนุ่มคนเฒ่าเป็นคนแก่เปลี่ยนผ่านไปทุกวันทุกลมหายใจมันไม่เที่ยงมันไม่อยู่อย่างเดิมเกิดมาไม่เป็นเด็กอย่างเดิมคนก็อยากอยู่อย่างเดิมอยากเป็นหนุ่มเป็นเฒ่าอย่างเดิมที่เราแต่งตัวผัดหน้าทาแป้งเราอยากเป็นเฒ่าเหมือนเดิมอยากเป็นคนสวยเหมือนเดิมพอแก่แล้วไปแต่งไงมันก็ไม่เหมือนเดิมจะให้ไปทำไงก็ไม่เหมือนเดิมถึงจะไปแต่งหน้ามาไปตัดไปแต่งมาไปเสียเงินเสียทองมามันก็ไม่เหมือนเดิมจะเหมือนได้ไงถึงหน้าตึงตามตัวก็เหี่ยวมันตึงแต่หน้าเราไปทำหน้าถ้าทำก็ต้องทำทั้งตัวทำให้ตึงทั้งตัวตึงจัดก็ไม่ได้อยากเคี้ยวหัวเข่าเขาจะขยับอีกมันตึงไปถึงหัวเข่านั่นจริงจริงเพราะคนเราเนี่ยจะทำยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมมันจะอยู่อย่างเดิมเป็นไปไม่ได้เพราะเราให้ใจทุกวันเข้าออกตลอดคนแก่ก็มันก็เวลาลุกก็ไม่เหมือนหนุ่มสาวลุกขึ้นยืนเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวก็หน้ามืดไปล่ะต้องระวังยิ่งเป็นความดันตุ้งลุกหน้ามืดเลยต้องหาอะไรเกาะหนุ่มสาวเขาลุกก็เดินไปเลยคนแก่ต้องจับนู่นจับนี่คำยืนให้ตรงแต่ก่อนก็เดินมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เที่ยงมันเสื่อมเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาร่างกายเราเสื่อมเป็นธรรมดาเสื่อมทุกลมหายใจแต่อย่าให้ใจเสื่อมใจถ้าเสื่อมไปจากคุณงามความดีก็จะเป็นคนไม่เอาอะไรติดคุกติดตารางเป็นว่าเล่นออกมา3วัน7วันเข้าอีกนี่คนจิตใจมันเสื่อมเสื่อมไปจากคุณงามความดีเสื่อมไปจากการที่จะดูแลพ่อแม่แทนที่จะเอาเวลามาดูพ่อแม่ไปอยู่ในคุกนู่นให้ลูกพ่อแม่ต้องไปดูอีกต้องเอาเงินเอาทองไปเสียให้อีกอยากอยู่ดีๆก็ต้องเอาเงินไปให้เขาอีกนะในคุกนะวันใหม่ถึงแล้วอาตมาเคยเอาเงินไปให้เขาสมัยก่อนนู่นพี่ชายไปติดคุกแล้วสัก30กว่าปีนู่นนะอยากอยู่ที่ดีๆก็ต้องเอาเงินไปให้เขาเหมือนไปเส้นเขาเนี่ยจะได้อยู่ดีหน่อยฝากเขานะนะก็เดือดร้อนคนที่บ้านอีกแทนที่จะช่วยเหลือตัวเองแทนที่จะมาทำงานทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ไปอยู่ในคุกแล้วจะได้อะไรจากการเกิดมาเป็นคนถ้าไปอยู่อย่างนั้นเป็นสัตว์ไม่ดีกว่าไม่ต้องเข้าคุกยังมากสบายกว่าคนอีกใช่ไหมคุกไม่ต้องเข้าแต่เราอย่าไปปรุงแต่งเป็นม้านะแต่เดี๋ยวจะได้เป็นม้าแต่คนนี่ดีแล้วพูดถึงการเป็นอยู่นะถ้าเราไปอยู่ในคุกก็อยู่ข้างนอกนะข้างนอกมันดีกว่าเยอะอิสระจะทำอะไรก็ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ได้อยู่ในคุกเลี้ยงดูพ่อแม่ก็ไม่ได้ต้องให้พ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ต้องหาเงินไปให้ชายอีก
กินก็ยังกินดีๆอยู่ในนั้นน่ะไปกินอะไรที่มันซ้ำทุกวันวันก็เบื่ออยากกินดีๆก็โทรมาบอกคนทางบ้านเขียนจดหมายมาบอกอยากกินไก่อยากกินหมูก็ต้องเอาไปให้ดูแล้วจะได้อะไรถ้ามันจำเป็นต้องติดมันก็คือมันต้องติดเป็นกรรมแต่ถ้าเราคิดทุกวันนี้ปล้นมั่งจี้มั่งลักขโมยอย่างเงี้ยมันไม่น่าเป็นไม่น่าไปไม่กลัวมนุษย์ไม่กลัวคนสมัยก่อนนี่พ่อแม่เลี้ยงลูกเนี่ยเขาพาลูกไปวัดไปแต่เล็กอุ้มกันไปเด็กบางคนไปก็สลากก็ร้องลั่นหมดเด็กมันเล็กพระจะเทศก็เด็กก็ร้องแข่งกับพระพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอายเขาก็อายก็ต้องอุ้มกลับไปบ้านบางคนโมโหมาตีลูกต่อหน้าพระเลย พระต้องเลิกเทศไม่ได้คนทะเลาะกันแล้วลูกกับแม่ทะเลาะกันไปแล้วพระก็ต้องหยุดดูว่าจะเลิกว่าถ้าเลิกกับเทศต่อทำไมเลิกก็เลิกพระก็ต้องเลิกเด็กมันก็มีความอดทนไปวัดมันก็จะได้ยินเสียงพระสวดมนต์พระเทศชาวบ้านมาสวดมนต์วันพระวันโกนนะเช้าก็มาแต่เช้าก็มาสวดมนต์อย่างที่วัดเนี่ยสมัยก่อนเขาทำกันคนสมัยก่อนเขาจะทำพอมาคนยุคนี้พ่อแม่ไม่ผ่าเข้าวัดตัวใครตัวมันไม่มีเวลาพ่อแม่ก็ต้องทำมาหาเลี้ยงลูกลูกก็ไม่มีเวลามันจะรู้พ่อแม่เรียนจบแล้วก็ไปเลยไปแล้วไปเลยปีนกลับมาทีนึงแล้วจะได้อะไรการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เกิดมานี่มันต้องทำดีอย่างเดียวนะเป็นอย่างอื่นทำไม่ได้นะยากนะ1 ใน 100 ล้านที่จะทำดีได้นะที่เป็นมนุษย์แล้วไม่ทำดีสู้ม้าไม่ได้นะม้าทำดีนะมันมีนะอาตมาก็เล่าเรื่อยเล่าจนโยมจำได้หมดแหละนี่อย่างที่เล่าอยากจะให้จำได้จะได้ไว้เตือนใจตัวเองจะได้ไม่ไปเกิดเป็นม้าเป็นม้าก็ขึ้นสวรรค์ก็มีเหมือนอย่างในโกตุลีนี่เล่าให้คนที่ยังไม่ได้ฟังคนที่ฟังแล้วก็หลับตาไปเกิดโรคระบาดในโกตุลีเนี่ยมันก็เลยพาครอบครัวอพยพออกจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งเดินทางกันมาก็ผู้ชายมันอดทนน้อยผู้หญิงอดทนผู้หญิงอุ้มลูกก็ไปได้นานไปได้ไกลเป็นครึ่งวันพอให้ผู้ชายอุ้มแป๊บเดียวทิ้งลูกเลยผู้ชายมันขาดความอดทนก็ทิ้งวางลูกทิ้งก็อดยากๆไม่มีอะไรมากินเดินทางต้อง7 วันกว่าจะข้ามทะเลทรายประเทศอินเดียมันมีไร่ยังเนี่ยมีทั้งน้ำแข็งมีทั้งทะเลทรายมีหิมะด้วยนะทะเลทรายก็มีทะเลก็มีมันมีไร่ยังว่าเป็นประเทศที่กว้างก็พากันไปในประเทศนี้มันทิ้งลูกถึง7 คนครั้งสุดท้ายมันทิ้งเมียท่ามเอาลูกไม่ได้เอาทิ้งแล้วไปดูลูกตายเลยเดินมาจนข้ามทะเลทรายลูกตายก็เลยไปกัน2 คนไปเจอเขาทำบุญกันไม่มีศาสนาพุทธนะบ้านในโคบานคือคนเลี้ยงวัวนะคนเลี้ยงโคเขาทำบุญบ้านเขามีพระปัจเจพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจคือพระสำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นพุทธเจ้าแล้วไม่ซ่อนคนไม่เทศให้ใครฟังรู้เฉพาะตัวเองไม่บอกใครถ้าใครได้ทำบุญแล้วจะรวยพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่น้อยคนที่จะได้ทำเพราะคนส่วนใหญ่แม้แต่บ้านเราเนี่ยมีศาสนายังไม่ใส่บาตรเลยแล้วไม่มีศาสนาเลยไม่มีใครบอกเลยว่าพระนะเขาทื่อสิ้นเราจะรู้ได้ไงแล้วเราจะไปใส่บาตรไหมไม่ใส่หรอกน้อยมากหนึ่งในล้านที่จะได้เจอพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วใส่บาตรส่วนใหญ่ก็เดินเลยหมดเหมือนทุกวันนี้คนต้นใหญ่ 80% เดินไปในตลาด 80% เดินเลยหมดเดินเลยพระมัน 20% ได้ใส่กระเทือยังดียังมีนี่ในกตุลีเนี่ยไปเจอเขาทำบุญที่บ้านน่ะเขาทำบุญเขากวนข้าวมาทูปายาตเป็นคนรวยบ้านเศรษฐีเนี่ยในโคบานเนี่ยเขาก็ให้ลูกจ้างเขานะลูกน้องเขานะเอาข้าวมาทูปายาคือข้าวที่กวนด้วยนมด้วยเนย
น้ำผึ้งน้ำอ้อยผสมกันเป็นข้าวมัทุปายาตเอามาให้ม้ากินไอ้กุตุลิ้นมันอดข้าวมาตรง7วันมันเดินไปเจอเขาเอาข้าวให้ม้ากินมันก็เลยคิดทั้งข้านปรุงแต่งนะเป็นม้าก็ดีเนาะเป็นม้าเศรษฐีนี่มันดีเนาะกินข้าวมัทุปายาตเราเป็นคนไม่มีจะกินนี่เขาเรียกตั้งข้านปรุงแต่งตั้งข้านไม่ดับก็ดูมากกินข้าวมันก็เลยข้อเขาข้อมั่งไม่ได้เลยเขาก็เลยแบ่งให้กินอินเดียเขาจะไม่มีถ้วยชามเหมือนบ้านเราเขาจะใช้ใบตองใบบัวใส่ข้าวข้าวกินแล้วเขาใช้มืออินเดียทุกวันนี้ก็ใช้มือนะจะรวยขนาดไหนเขาก็ไม่ใช้ช้อนเขาต้องใช้มือกินข้าวก็เขาก็เลยแบ่งข้าวให้ซ่องที่ใส่ใบตองให้กินให้ต้องทีกันให้พวกหิวจัดเมียต้องสั้นพวกนะเลยแบ่งข้าวให้อีกทีนึงครึ่งหนึ่งเมียกินครึ่งเดียวพวกกินจานครึ่งถาดครึ่งนะถาดด้วยทำด้วยใบตองกินถาดครึ่งกินไปทีนี้ก็อึดอัดกินมากจัดคือคนมันหิวลมมันคงตีในท้องมีแต่ลมอดข้าวถึง7วันกินไปอิ่มจัดทัดแปรปวนก็อึดอึดอัดอัดคงจะเป็นลมหิวจัดมันจะตายพอจะตายเนี่ยจิตมันนึกเป็นมาแต่ที่ดีเนาะอาหารกันกินดีเราเนี่ยกินจนจุกท้องเลยมันอร่อยเราเป็นคนยังไม่เคยกินอร่อยอย่างนี้เลยให้มันคิดอย่างนี้ขาดใจเลยปุ๊บเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปตายเลยดับเลยแต่จิตไม่ดับการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขที่นี้ในกุฏิมันไม่ได้ระงับสังขารเนี่ยความคิดนั่นแหละคือสังขารปรุงแต่งเจตสิกปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นมาดีเนาะข้าวอร่อยดีจังเลยเราขนาดเป็นคนเพิ่งได้กินทีเดียวตายเลยอึดอัดไปหมดเลยตายเลยจิตออกจากร่างเลยจิตที่ปรุงแต่งสร้างขั้นไม่ดับเข้าท้องม้าไปเลยไปเข้าท้องม้าที่บ้านเล็กที่นั่นแหละเป็นม้าตัวเดียวอยู่ในท้องกันน่ะทีนี้ผัวตายเลือดตะเมียเขาก็เลยให้อยู่นั่นแหละไม่ต้องไปผัวแกตายแล้วก็ทำอยู่ในนี้ช่วยทำส้วนหุ้งข้าวห้าปลาอะไรเนี่ยทำให้เข้ากินเนี่ยทำใส่บาตรบ้างเมียเขาเลยเซตที่ก็เลยเลี้ยงไว้ให้ผัวก็ตายเขาก็ไปเผาไปทิ้งอินเดียเขาจะแบกไปทิ้งเลยให้แรงอีกากินไปเลยถ้าคนมีท่าน้อยๆเขาเผาก็เลยเข้าท้องม้าไปเลยในกตุลีไม่มีใครรู้ไปอยู่ในท้องม้าสัก60 วันม้ามันจะท้อง2 เดือนไปอยู่ในท้อง2 เดือนออกมาเป็นม้าตัวเดียวชื่อไอ้โทนม้าตัวเดียวเป็นลูกโทนเลี้ยงมาเริ่มโตมาฉลาดเริ่ม5 เดือน6 เดือน7 เดือนโหฉลาดฉลาดมากเลยเริ่มเป็นหนุ่มพระมาบิณฑบาตเนี่ยมันคอยดูเศรษฐีทำอะไรมันก็คอยดูเขาคือจิตที่มันมาจากคนคนที่ระลึกชาติได้เนี่ยมันมาจากคนอย่างพวกเราระลึกชาติไม่ได้ไม่ใช่มาจากคนมาจากไหนไม่รู้เลยมาจากไหนรู้ป่ะไม่รู้มันระลึกชาติไม่ได้แต่อันนี้มันระลึกชาติได้เนี่ยเนี่ยไอ้กุตุลิเนี่ยมันตายมันยังจิตมันยังเป็นคนอยู่เป็นคนทีนี้ก็ตัวเป็นม้าแต่ใจเป็นคนแถวบ้านเราก็มีเยอะแยะที่เราเลี้ยงๆกันนะซื้อมาตัวแพงๆใจเป็นคนแต่ตัวเป็นม้าฉลาดเหมือนคนเลยเราก็เลี้ยงอย่างดีให้นอนที่นอนอย่างดีนอนบนที่นอนไปตัดผมตัดขนอย่างดี500-600ไปตัดฉีดยาทิ้งไปหาหมอทิ้ง2,000 กว่าดีกว่าคนอีกนะคนนี่เป็นอะไรก็พาราเม็ดหนึ่ง2 เม็ดจบมาไปหาหมอทิ้ง2,000 กว่าอ่นี่นะมันผิดกันนะบุญเก่ามันมีนะบุญที่เป็นคนนะมาเป็นม้าอย่างดีที่ในกตุลีเนี่ยพรเป็นม้ามชื่อไอ้โทนมันฉลาดเสร็จที่ใส่บาตรเนี่ยมันก็ดูทุกวันเพราะวันนั้นพระมายืนหน้าบ้าน
ไอ้โทนนี่ก็เห็นพระมาเขาก็ไม่รู้จะทำไงเขาก็เห่าห้องห้องห้องแต่ที่ก็ไม่ได้ยินได้ยินก็ไม่รู้มันเห่าอะไรก็พระก็เลยทำหันล่างกลับเลี้ยวกลับไอ้โทนก็วิ่งไปกัดจีวรดึง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 มันคงบอกอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปแต่มันวิ่งเข้าบ้านไปกัดกางเกงเซตที่ดึงดึงดึงเห่าด้วยดึงด้วยพระบอกว่าพระมาเซตที่ก็มาใส่บาตรทำอยู่งี้แหละมีความสุขวันหนึ่งก็นิมนต์พระมาชั่นเซตที่ไปนิมนต์พระไอ้โทนก็ไปด้วยไปนิมนต์พระพระก็มาชั่นที่บ้านเดินตามทางเซตที่ก็จะมีไม้อันพอถึงที่โลกโลกก็ไม้เคาะป๊อกป๊อกป๊อกถึงที่โลกโลกก็ไม้เคาะทีนี้พอมาถึงบ้านพอไปส่งพระชั้นเรียบร้อยแล้วพระให้พอแล้วพระก็จะกลับเศรษฐีก็เลยบอกกับพระว่าคุณเจ้าเดี๋ยววันล่างถ้าเกิดผมไม่ได้ไปนิมนต์นะผมให้ไอ้โทนมันไปนิมนต์นะถ้าเจอไอ้โทนนะว่าคุณเจ้าเดินตามมันมาเลยนะฉลาดไหมล่ะมาเป็นนิมนต์พระได้อะแล้วเราเคยไหมเป็นคนเคยนิมนต์พระไหมตู้มาไม่ได้ไม่ได้ว่านะนี่ว่าไปตามท้องเรื่องทีนี้ให้โทนไปให้โทนก็ไปห้าพระไปถึงพอพระเขาเห็นเขาห่มจีวรให้ในโทนมาก็ห่มจีวรเลยให้โทนก็เดินกลับนำมาบ้านมาถึงที่ตรงนั้นที่อย่างไม้คอไอ้โทนห้าวตรงนั้นไล่ไม่ให้สัตว์กัดพระไล่ให้ไปที่อื่นฉลาดนะเดินมาถึงทางแยกเข้าบ้านพระแกล้งเดินเลยไอ้โทนเขาเลี้ยวพระไม่ตามไอ้โทนก็วิ่งกลับไปดึงจีวรพระให้เลี้ยวกลับมานี่ฉลาดนะอยู่มีความสุขไอ้โทนมันฉลาดเศรษฐีก็รักพระก็รักม้ามันก็รักพระรักคนหลักเจ้าของมันซื่อสัตย์เนี่ยด้วยอำนาจบุญที่ได้ทำตรงนี้ทีนี้พอครบ7เดือน8เดือนเนี่ยพระเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยเวลาเข้าพรรษาเขาจะต้องไปเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วถึงจะมาอยู่ที่นอกมาทำในเมืองช่วงเข้าพรรษาอยู่ป่าที่มาผ่านพอพระเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยเข้าพรรษาในป่าจะไม่เข้าในเมืองทีนี้มันลาเศรษฐีว่าเศรษฐีอาตมาจะไปแล้วนะจะไปจำพรรษาอยู่ในป่าหิมพานต์จะมาลาเศรษฐีนะไปวันนี้นะไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะมาลาม้ามันฟังนะม้ามันฟังพระพูดมันเข้าใจนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นคนเก่าสัญญาเก่ามันยังอยู่ยังฟังคนพูดรู้เรื่องอยู่แต่เตี้ยอย่างเดียวมันพูดไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้เรียนพูดมาไม่มีใครสอนให้มันพูดใช่ไหมม้ามันพูดไม่ได้แค่นั้นแต่มันรู้หมดเลยพระก็เข้าฌานยืนเข้าฌานเหาะไปเลยไอ้โทนนี่ก็เห็นพระเหาะไปมันก็เสียใจรักพระนะผูกพันห้อนเจ้าแง่นมองดูพระเหาะไปขาดใจตายเลยไอ้โทนเนี่ยตายจะไปไหนโยมต้องตายสิว่าไอ้โทนนี่มันจะไปไหนอีทีแรกมันปรุงแต่งเป็นม้าทีนี้ตอนนี้รักพระปรุงแต่งเป็นพระรักพระปรุงแต่งเป็นบุญไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงชื่อโคสกะเทพบุตรเป็นเทวดาผู้ชายด้วยมาจากคนนะมาเป็นม้าม้าเป็นเทวดาเป็นได้หมดเนี่ยก็เรียกสร้างขั้นปรุงแต่งสร้างขั้นไม่ดับแต่ต้องปรุงแต่งให้เป็นบุญอย่าปรุงแต่งเป็นบาปจิตเศร้าหมองเอาไปเป็นม้าอย่างไอ้ที่ว่าเป็นม้าดีเนาะไม่อดไม่ยากนั่นแหละไอ้โทนนี่ก็เลยไปเป็นเทวดาพอไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นะแค่กระซิบนะพุทธเจ้าไปแสดงธรรมพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องขึ้นไปแสดงธรรมที่ดาวดึงทุกพระองค์เลยเนี่ยกับนี้มีห้าพระองค์เนี่ยสี่พระองค์ขึ้นไปแสดงธรรมแล้วเลือกพระองค์เดียวที่ยังไม่ได้ขึ้นไปแสดงธรรมก็ท้าวสักกะเทวราชเลยบอกว่าโคสกะเสียงมันยะเสียงมันดังนะบุญที่มันทำด้วยเสียงเป็นม้าเห่านะไล่สัตว์มาให้กัดพระมาว่าโคสกะไปเชิญญาติเทวดามา
มาทุกชั้นเลยโอซาก้าเวลากระซิบเบาๆเนี่ยชั้นดาวดึงได้ยินทั้งหมดพอพูดธรรมดาได้ยินทุกชั้นเลยเสียงมันอำนาจเสียงทำบุญเนี่ยดังไปยันสวรรค์ชั้นนู้นเลยสูงสุดเลยสวรรค์หกชั้นได้ยินหมดได้ยินยันพรหมเสียงมันทำบุญด้วยเสียงอยู่บนสวรรค์นั่นน่ะจนหมดอายุสวรรค์จะมีอายุอยู่พันปีพันปีก็ร้อยปีของมนุษย์เนี่ยเปรียบเท่าหนึ่งวันสวรรค์พันปีสวรรค์เมืองมนุษย์น่ะนับได้ด้วยกดเครื่องคิดเลขล้วนเลยแหละเพราะมันเยอะร้อยปีเท่ากับวันเดียวแล้วเข้าต้อง365วันเราร้อยปีเข้าวันของเราต้องเป็นร้อยเป็น30ล้าน30กว่าล้านปีนั่นน่ะไปเป็นเทวดานะลงมาเป็นมนุษย์เกิดมาเกิดด้วยอำนาจที่มันทิ้งลูกนะเกิดมาเป็นลูกของโซเปนีเขาก็ไปทิ้งเพราะโซเปนีผู้หญิงห้ากินนะเป็นค่ายตัวแล้วท้องนะถ้าเป็นผู้ชายเขาจะเอาไปทิ้งเป็นผู้หญิงเขาเลี้ยงไว้อันนี้เขาไปเกิดเป็นลูกของโซเปนีเป็นผู้ชายเขาก็ไปทิ้งเขาก็พยายามฆ่านะมันทิ้งลูกนะจนเศรษฐีเนี่ยเขาไปในเมืองเขาผ่านไปเขาบอกว่าเด็กเกิดวันนี้เป็นเศรษฐีในเมืองในวังนะเขาดูดวงเขาเรียกโหนวังนะดูดวงเด็กเกิดวันนี้เป็นเศรษฐีให้คนชายไปห้าตัวเองนั่งกลับมาบ้านเมียก็ทองแต่ไม่ออกลูกเลยให้คนชายไปห้าซื้อมาถ้าใครค่ายซื้อมาเลยเด็กที่เกิดวันนี้มันเป็นเศรษฐีพอดีเด็กนี่เขามาทิ้งในป่าช้าคนเลี้ยงแพะมันไปเลี้ยงแพะในป่าช้าด้วยบุญน่ะบุญของเด็กเนี่ยเด็กโคซาก้าเนี่ยเด็กนี่ก็เลยอยู่ในป่าช้าแพะมันเป็นไปยืนให้เด็กนี่กินนมไปแอ่นทองให้เด็กเนี่ยกินนมนั่นบุญนะไอ้คนเลี้ยงแพะมันไปยืนอยู่นั่นไม่ไปเขาไปกันหมดแหละเลยเดินไปดูอ้าวมีเด็กแล้วเอามาพอดีผู้หญิงคนนี้มาเจอเลยข้อซื้อไปเลยเด็กคนใช้ทำอยู่นี่จนพออยู่มาเศรษฐีออกลูกเป็นผู้ชายคิดว่าถ้าลูกตัวเองเป็นผู้หญิงจะให้แต่งกับไอ้นี่โคซาก้าลูกเป็นผู้ชายก็เลยคิดฆ่าโคซาก้าก็คือกรรมที่มันเคยคิดฆ่าลูกมันไม่ได้คิดฆ่าเพียงแต่มันทิ้งลูกก็เลยถูกคิดฆ่าต้องเจ็ดเที่ยวไม่ตายดวงเป็นเศรษฐีมันได้เป็นเศรษฐีเราหลัดที่มันนานจัดได้เป็นเศรษฐีนะตอนที่เขาส่งไปฆ่าครั้งสุดท้ายเนี่ยไอ้ครั้งแรกเอาไปฆ่าก็คือให้เขียนหนังสือใส่เน็บทองมันไม่ได้เรียนหนังสือบอกให้ไปบ้านในช่างปั้นหม้อไปบอกว่ามาเด็กนี้มาถึงให้ข้าเลยนี่ตัวเองก็ไม่อ่านหนังสือก็เดินไปตามที่เขาบอกมาตามทางมาเจอน้องชายลูกเศรษฐีไอ้คนนั้นนะที่มันออกมันเล่นแบบเล่นมักลุกมักฮอตนะทำไมเขาเรียกเล่นสกาแพ้เล่นกีตาร์ก็แพ้พนันเขาเตี้ยต้องเยอะก็เลยให้โคซาก้านี่เดินผ่านมาเลยเรียกให้มาเล่นแทนบอกไม่ได้หรอกพ่อก็ให้ไปบ้านในช่างปั้นหม้อไปไม่จะเล่นด้วยไม่ได้ต้องไปไอ้นางกระยางก็เรียกฉันไปเองก็เลยลูกเศรษฐีคนที่มาเล่นเสี้ยนไปแทนโคซาก้าไม่ได้ไปเล่นแทนเล่นจนมืดรอน้องชายก็ไม่มาสักทีก็เลยกลับบ้านเศรษฐีก็เลยทำเอ้าไม่ได้ไปอ๋อพอดีไปน้องมันชวนให้เล่นสกาแทนน้องเลยไปแทนตายเลยเศรษฐีตบอกพังเลยลูกตัวเองตายเลยนี่ดวงมันเป็นเศรษฐีข้าไม่ตายเอาหนังสือให้ไปยังไม่ตายยังมีคนไปตายแทนเนี่ยทำถึงเจ็ดคนครั้งสุดท้ายส่งไปนู่นเลยบ้านคนเก็บสวยคือเก็บพวกอะไรเงินอาจจะเป็นพวกเงินกู้เงินอะไรเก็บก็เลยส่งไปเขียนจดหมายในปุ่งไปถึง
ขียนบอกว่ามาถึงให้ค่าเลยแล้วเงินเดี๋ยวเอาทีหลังเดี๋ยวส่งมาให้ไปบ้านไหนเก็บสร้อยพอไปเนี่ยคนเก็บสร้อยก็ไม่อยู่อยู่แต่เมียกับลูกเขาเลยหุ้งข้าวให้กินก็มีลูกสาวคนทำกับข้าวอะไรกินกินเรียบร้อยก็นอนง่วงมันง่วงกินอิ่มแล้วง่วงเมื่อเรานั่งจะหลับกันหมดแล้วนะอิ่มแล้วง่วงก็เลยหลับนอนเพ้อหลับทีนี้ลูกสาวมาเห็นไอ้ผู้ชายนี่หน้าตาดีเนาะก็เลยเข้าไปดูเห็นมีหนังสืออยู่ที่เน็บพุงอยู่ก็เลยดึงหนังสือมาดูบอกว่ามาถึงให้ค่าเลยแล้วเงินเดี๋ยวจะเอาทีหลังเดี๋ยวส่งมาทีหลังไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชอบเห็นนุ่มๆมันชอบเลยคนนี้เขียนปลอมจดหมายเลยมาถึงให้จับแต่งงานเลยเดี๋ยวเงินที่ซ่อนเอาทีหลังคนเก็บสวยเป็นเศรษฐีนะก็เลยจับแต่งงานให้เลยเดี๋ยวสิ้นเอาแต่ทีหลังกล่าวว่าเดี๋ยวพ่อโคซากะของส่งเงินทิ้นซ่อนมาทีหลังจับแต่งงานเลยได้ลูกเศรษฐีเลยดวงมันเป็นเศรษฐีเลยได้เศรษฐีแหละได้ภรรยาเป็นเศรษฐีเขาส่งมาดูไอ้โคซากะมันหายไปเลยเศรษฐีก็ส่งคนมาดูก็ไอ้ผู้หญิงเนี่ยกักตัวหมดไม่ให้ไปไม่ให้พูดไม่ให้คุยเลยกักตัวไว้หมดแล้วก็ไม่ให้กลับด้วยมากี่คนก็กักไว้หมดครั้งสุดท้ายต้องไปคนบอกเศรษฐีว่าโอ้โคซากะเศรษฐีจะตายแล้วเราแล้วกระแมบแล้วเมียคะเน่ต้องมางานเมื่อไหร่ก็บอกป่วยไม่ไปพอครั้งนี้กระแมบไปพาโคซากะไปห้าเศรษฐีก็ไม่อยากให้กลับไปถ้ากลับไปกลัวเศรษฐีจะฆ่าไงว่ามายิ่งมาได้ลูกเศรษฐีด้วยเดี๋ยวไปฆ่าทิ้งซะอีกก็เลยไม่ให้ไปก็เลยเที่ยวนี้ก็เลยพาไปสุกาคเนว่าจะตายแล้วก็เลยไปถึงกับผู้หญิงก็ยืนอยู่ทางหัวไม่กล้าให้ลูกชายมาเดี๋ยวเศรษฐีมาฆ่าให้ยืนอยู่ปลายเท้าไปยืนอยู่พูดอยู่ปลายเท้าเศรษฐีเห็นพอเห็นหน้าโคซากะอึ้งอักเลยเลยถามคนเก็บสวยในที่บ้านเขานะถามว่าทรัพย์เรามีเท่าไหร่มีอยู่40โกดก็400ล้านนะนับบ้านเราก็400ล้านไม่ให้จะพูดว่าไม่ให้ไอ้ไม้มันพูดไม่ออกคนจะตายให้โคซากะทั้งหมดทีแรกบอกไม่ให้ทั้งหมดไม้มันให้ไปเลยให้ทั้งหมดตายเลยพอจะตายไอ้ลูกสะใภ้กระโดดกอดเลยพ่อกลัวจะไม่ตายตายเลยรวยเลยโคซากะเทพบุตรเนี่ยที่มาเกิดเป็นคนก็ชื่อโคซากะเศรษฐีเมียก็เป็นเศรษฐีแล้วก็มาได้ทรัพย์ของพ่อนี่พ่อบุญธรรมเป็นเศรษฐีมีลูกคนเดียวสร้างวัดนะโคซากะเนี่ยสร้างวัดชื่อวัดโคสิตารามอยู่อินเดียเนี่ยสร้างวัดตั้งโรงทานแจกทานทุกวันโคซากะเนี่ยให้ทานทุกวันใครมาให้กินหมดบ้านเราไม่มีนะน่าจะมาเกิดมั้งนะโคซากะเนี่ยบ้านเราเนี่ยคนจะได้ไม่อดไม่อยากถ้าคนที่มีบุญมาเกิดนะจะไม่อดไม่อยากยังว่าตั้งทานเนี่ยหลวงพ่อตาน้องมีบุญท่านมาสร้างวัดเนี่ยคนไม่อดไม่อยากมามีข้าวกินโยมมาก็ได้กินวันนี้ก็กินกันแล้วมาใครมารักษาสิ้นมาทื่อสิ้นบุญก็เกิดแหละเกิดไหมสิ้นเนี่ยจะนำโภคทรัพย์มาให้สิ้นจะนำสุขมาให้สิ้นจะทรงถึงนิพพานนี่โภคทรัพย์เราก็มีแล้วแค่รับสิ้นมีข้าวกินแล้วไม่จนแล้วอยู่ได้ทั้งปีเจ็ดวันต่อทีถ้าไม่มีบ้านนะเขาต้องต่อทุกเจ็ดวันเขากลัวไม่กลับบ้านเขาเลยให้ต่อไว้เดี๋ยวเพื่อญาติมาห้ามไม่เจอมาทั้งอาทานให้ไปเลยเขาจะได้ติดต่อมาได้เขาจะเอาข้อมูลไว้เห็นไหมที่วัดเขาจะต้องเอาข้อมูลเราไว้
บ้านประชาชนมาจากที่ไหนติดต่อใครได้มั่งเพื่อเราตายเพื่อเราหายไปจะได้รู้ว่าไปไหนมานี่แล้วกลับไปแล้วกลับไปเมื่อวานเอาถ้าอย่างนั้นไม่ตายไม่ถึงบ้านเขาต้องทำข้อมูลไว้ขออยู่ได้ทั้งปีที่เนี่ยอยู่ได้ทั้งปีแต่ต้อง7วันต้องต่อใบทีนึงต่อวีซ่าวีซ่าอยู่ได้7วันวันสังฆทานนะแล้วก็ไม่ไล่ไปก็ต่อได้อีกเพียงแต่ให้รู้ว่ายังอยู่ที่นี่เราก็ทำบุญไปวัดในวัดของพวกเรานะพ่อแม่เรามาสร้างไว้เราก็เคยมาสร้างเรามาทำบุญ10บาท20บาทก็วัดเราช่วยกันบำรุงรักษาไว้ไว้คนข้างหน้าลูกหลานข้างหน้าจะได้มีวัดปฏิบัติธรรมก็ห้ายากวัดที่จะปฏิบัติที่มารักษาสิ้นมีเนสันชิกด้วยนะคืนนี้อยู่ทั้งคืนใครอยู่มั่งยกมือสิแสดงว่านอนหมดเนสันชิกอยู่ยากนะมันต้องฟื้นใจตัวเองอย่างเยอะต้องสู้กับความที่มันขี้เกียจไม่อยากอยู่สู้กับความง่วงความขี้เกียจหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาเฮานอนฟุ้งซ่านรำคาญใจเหมือนกันเรานั่งสมาธินี่ก็ต้องสู้ต้องทำวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารลมเข้าลมออกลมเข้าสั้นรู้ยาวรู้หยาบก็รู้ละเอียดก็รู้นี่เราต้องสู้กับใจตัวเองเพราะถ้าเราไม่รู้เมื่อไหร่พอลืมปุ๊บนิวรณ์เข้าเลยง่วงนอนง่วงเหงาเฮานอนฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหู่ท้อถอยลังเลสงสัยสงสัยไปหมดนั่งนี่ก็ต้องมีความสงสัยไอ้พระนี่จะเทศนานหรือเปล่าสงสัยไอ้เมื่อไรจะเลิกสักทีเวลาเขากี่โมงมาที่นี่เขามาให้พักหรอกเดี๋ยวพอพระเทศลงกราบพระเทศล้างชามสวดมนต์ต่อบุญทั้งนั้นได้บุญทั้งนั้นเราทำเราก็ได้ตายจะต้องให้เข้าพนมมือถ้าไม่งั้นเราจะต้องให้เขาจับพนมมือคนตายเดี๋ยวนี้เขาไม่พนมมือกันแล้วให้เอามือวางบนอกไม่คิดไปไหว้ใครแล้วสมัยก่อนเขาให้คนตายไปไหว้นะเราจะเห็นคนตายนะสมัยก่อนนะพอคนจะตายเขาจะเอาดอกไม้ทูบเทียนใต้มือให้ทำกลวยใส่มือให้กับคนที่จะตายนะบางคนไม่ได้ใส่ตายแล้วก็ใส่ให้เขาจะพนมมือมัดเอาใส่สิ้นมามัดตาสร้างนะตัดอะไรผ้าเขาก็ตัดห่วงเขาเรียกห่วงมัดตาสร้างคือห่วงมือห่วงครอบครัวห่วงเมียห่วงพ่อห่วงที่คอห่วงลูกห่วงที่เท้าห่วงทรัพย์ต่างจังหวัดเขาจะมีผูกไว้ให้คนไม่รู้คิดว่าผูกมาให้พี่ลอกคนแต่จริงๆแล้วเขาทำให้ดูเขาสมมติให้ดูว่าเนี่ยคนแล้วมันมีอยู่สามห่วงในโลกในที่เราไปไหนไม่ได้มันมีสามห่วงแค่นั้นที่มาวัดไม่ได้ห่วงลูกห่วงลูกไม่มีคนอยู่ห่วงสามีห่วงภรรยาห่วงทรัพย์สมบัติกลัวเขาจะงัดบ้านกลัวเขาจะโกงเอาตรงนู้นตรงนี้ไปเนี่ยห่วงเนี่ยเวลาตายก็เขาจะผูกให้ดอกไม้ทูบเทียนเขาจะใส่มือให้เอาให้ไปไหว้ปากเกตแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงที่โกสากะไปบอกเทวดาให้มาฟังธรรมนะพุทธเจ้าไปแสดงอยู่ที่นั่นที่ดาวดึงเพราะมีมวยพ่อมอยู่ข้างบนนั่นพุทธเจ้าที่มีที่ดูพ่อมเป็นจุกๆนะเขาทำมาแบบตอนพุทธเจ้าจะออกบวชนะตอนที่มาอยู่ที่แม่น้ำอโนมานะเอาพระขั้นคือเอามีดนะตัดเป็นพ่อมเลยเตียงถ่ายขึ้นโยนขึ้นฟ้าถ้าจะได้สำเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าขอให้เส้นผมเนี่ยอย่าได้ตกลงพื้นถ้าไม่สำเร็จก็ขอให้ตกไปที่พื้นพระอินทร์ก็เลยเอาผ่านมารับไปเนรมิตเจดีย์พระเกศแก้วจุฬามณีชื่อเกศแก้วจุฬามณีเป็นเจดีย์แก้วที่นู้นนะเขาก็มีเวียนเทียนเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีเวียนเทียนบนสวรรค์นะเวียนเทียนที่เจดีย์เนี่ยเขาถึงเอาดอกไม้ทุบเทียนใส่ให้คนตายบางคนตายแล้วก็ถึงใส่บางคนยังไม่ตายเขาใส่ถ้าคนเข้าวัดอะไรเขาจะรู้ว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยต่อไปเนี่ยญาติโยมเนี่ยถ้าปฏิบัติมีดวงจิตที่รู้ธรรมบางต่อไปพอจะตายจะต้องบอกลูกบอกหลานเอ้ยพวกนั้นเอาดอกไม้ทุบเทียนมาใส่ให้แม่จะไปพระเกศไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณี
จริงๆมันมีจริงๆถ้าเราทําจิตมันถึงจิตเป็นเทวดาเราก็จะเข้าใจเรื่องพวกนี้คําเรื่องงมงายเรื่องจริงมันอีกมิติหนึ่งคืออีกโลกหนึ่งโลกสวรรค์มันก็ได้เป็นเทวดาทําบ้านเราเขาก็ไม่ทําแล้วทุกวันนี้ดอกไม้ทุบเทียนไม่ใส่มือให้ตายก็มือวางบนอกมาเงี้ยพอมาถึงวัดก็ดึงมือไปรดน้ําตอนแต่งงานรดน้ําสร้างตอนนี้แต่งรดน้ําศพตายแล้วรดน้ำศพแต่งงานรดน้ำสร้างเอาห้อยสร้างมารดแต่พอตายแล้วเอาถ้วยมารดเอาขั้นมารดไม่เอาห้อยสร้างมารดมารดน้ำสร้างคือน้ำสร้างก็คือห้อยสร้างสมัยก่อนเห็นก็เอาห้อยใส่น้ำมารดให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวสมัยนี้คนตายเขาก็เอาขั้นมารดเขาไม่เอาน้ำสร้างห้อยสร้างมารดถ้าไปรดเอาห้อยสร้างแล้วเขาจะเรียกรดน้ำสร้างอีกก็เรียกรดน้ำศพเอาขั้นไปรดใครเคยไปรดน้ำศพลงยกมือเลยเอาใครไม่เคยไปเอาใครเคยไปรดทำไมนายใครตอบได้มั้งเอาใครลงยกมือสิเขาไปรดทำไมที่ไปรดนั้นเข้าใจว่าไงเข้าใจว่าไปข้อขมาคนตายใช่ป่ะใช่ไหมเข้าใจผิดข้อขมาคนตายกับข้อขมาขั้นเหมือนกันวันล่างจะไปรดน้ำศพเนี่ยถ้าไปว่างว่าจะไปข้อขมาข้อขมาที่ขั้นนี่ก็ได้ขั้นกับศพก็เหมือนกันไม่มีวิญญาณไม่รับรู้ใครทั้งนั้นเอาน้ำรดหัวตอก็เหมือนกันตอตายแล้วไม่สามารถจะยืนขึ้นมาอีกแล้วเขารดเพื่อว่าคนตายมันจะแบมือเคยเห็นไหมมันนอนกำมือเขาก็เหยียดน้ำช่วยกันลดแกโหสิให้ฉันนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโหสิให้ฉันนะล่วงเกินกันมาก็ขอให้โหสิแต่จริงไม่ใช่ขมามันต้องขมาก่อนตายมันต้องพูดได้กูยกโทษให้มึงอย่างข้อขมาพ่อแม่ไปลูกแม่ยกโทษให้ไม่ทื่อไม่ซ่าหรอกนั่นแหละถึงจะโหสิกรรมแต่ตายแล้วไม่ได้โหสิกรรมจริงๆเขาให้ไปดูว่ามือคนตายไม่มีอะไรเลยชาตินี้ทำมาทั้งชาติไม่มีเลยแว่นเพชรหรือจะเป็นทองคำวางในมือไม่มีเลยไม่ให้เลยน่าจะซื้อทองคำให้สักกิโลนะคนรวยๆอ่ะตายให้คนตายไปเขาให้เราดูว่ามีแต่มือตายไปก็มือเปล่าแถมล้างกันใหญ่ไปร้อยคนล้างร้อยคนแต่ความไม่เราเข้าใจไปข้อขมาตบแต่ไม่ใช่เขาไปลดดูไปล้างมือไปช่วยกันล้างมือคนตายให้ไปดูว่ามันมีแต่มือไม่มีทรัพย์สมบัติที่ไหนติดไปหรอกถ้าไปลดมีแว่นเพชรสักวงก็น่าไปลดเคยเห็นไหมมีคนตายใส่แว่นเพชรลดน้ำตั้งมีไหมลดน้ำศพเนี่ยไม่มีนายเอาแวะซอยเลดเลิศใส่สักเส้นจะได้เห็นคนตายก็มีสร้อยทองใส่เนาะไม่มีนะในวันล่างที่บ้านจะทำอย่างนั้นนะเอาแว่นทองใส่ให้เอาเลดเลิศใส่ให้ทั้ง5 บาทเพราะอะไรเพราะมันตายทุกคนเราก็ตายพ่อแม่เราก็ตายไม่มีตายหมดไม่ใช่แช่งคือเราลึกถึงไว้มันจะได้ไม่ประมาทจะได้ปฏิบัติธรรมเราจะได้เห็นตามความเป็นจริงมันไม่มีอะไรไปได้เลยเรามาเนี่ยมาเนี่ยก็มาแต่จิตกับร่างกายเรามาเสื้อผ้าชุดหนึ่งตายก็ไปอย่างนี้แหละไปก็ชุดเดียวไอ้ที่เลือกเขาใส่ตู้นั่งเอามาใส่ลงให้ก็ไม่มีใครเอาที่บ้านเขาก็ไม่เอาเขาไม่อยากเห็นโดยทำไปคนใส่ลงมาให้ทำไมก่อนเขาส้นใส่ลงมาให้คนตายมีทั้งแปรงที่ฟันมีอะไรสบู่ยาที่ฟันใส่มาให้หมดไม่ไว้ที่บ้านของคนตายเขาจะไม่ให้เพราะอะไรเขากลัวกลัวจะกลับไปใช้กลัวไหมกลัวกลัวจะกลับบ้านไอ้คนตายก็อยากกลับบ้านเพราะจิตคนนี้มันติดบ้านตายแล้วก็ยังห่วงบ้านเพราะก่อนตายมันห่วงสังขารไม่ดับมันชักบางสกุลเนี่ยเรียกเอามานี่ก็เรียกจริงๆชักบางสกุลเนี่ยมันเป็นผ้าจับผ้าแล้วชักเขาเรียกดึงนะบางสุกุลเนี่ยคือจับอย่างนี้บางสุกุลนิจาวาสังคาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตตวานิรุชันติ
เตสร้างอุปสมโสโคสร้างข้านทางไล่ไม่เที่ยงนอกเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสร้างข้านทางไล่เหล่านั้นเป็นสุขระงับความคิดนะระงับได้เมื่อไหร่ก็เป็นสุขเมื่อนั้นที่คนต้องทุกข์ร้อนที่ผูกคอตายทุกวันนี้ก็เพราะมันระงับสร้างข้านไม่เป็นสร้างข้านไม่ดับปรุงแต่งอย่างเดียวปรุงแต่งเป็นได้สร้างข้านจนตายฆ่าตัวตายก็คือระงับความคิดเนี่ยทำยังไงจะระงับความคิดถ้าระงับความคิดได้แล้วเป็นสุขบ้านเมืองเราที่วุ่นวายทุกวันเพราะระงับความคิดไม่ได้คิดอยากได้คิดไปหมดนะโกรธคนนู้นเกลียดคนนี้เนี่ยสร้างข้านไม่ดับแต่สร้างข้านมีร่างกายกับจิตใจร่างกายมันดับแต่จิตมันไม่ดับที่เขาเรียกห้องดับจิตห้องดับจิตจริงๆก็ให้ดับจิตคนมันดับจิตไม่เป็นก็ดับกายกายอย่างเดียวกายตายก็คือตายคิดว่าดับจิตตำรงบางก็จะมีห้องดับจิตห้องสงบสงบห้องหนึ่งให้คนตายเขาจะไม่ไหวปนกับคนเป็นเขากลัวคนเป็นกลัวกลัวไม่เข้าโรงพยาบาลอีกมีคนมาตายคนโรงพยาบาลเนี่ยตายเยอะแยะแล้วมาเคยไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวเข้าไอ้นี่ออกเดี๋ยวลุนเข้าอีกเนี่ยเดี๋ยวลุนออกอีกตายเมื่อก่อนเคยไปนอนโรงพยาบาลคนตายง่ายเกิดยากตายง่ายตายจากคนไปเกินไปเป็นคนอีกก็ยากตายจากคนไปเป็นเทวดาก็ยากหนึ่งในล้านก็จะได้เป็นก็เนี่ยมีนิดเดียวมีแค่เข้าโคเนี่ยพวกเรามาวัดได้เท่าเข้าโคอยู่ข้างนอกเท่ากับข้นโควัวตัวนั้นมีทั้งข้นทั้งเข้าเข้ามีซ่องข้นเป็นแส้นที่ไม่เข้ากลุ่มกลุ่มเนี้ยก็ซ่องเข้ามันยากที่จะมาต้องมีบุญเก่าบารมีเก่าที่สะสมมาเรียกว่าต่อเติมบารมีของเราเราจะได้ไปใช้บุญเท่านั้นที่เราจะไปได้บาปกับบุญต้องอย่างที่เราจะเอาไปเดินทางในภายภาคหน้าถ้าเราไม่มีอะไรไปเลยเราจะทำยังไงมีแต่มือเปล่าอย่างที่เขาไปล้างมือกันเวลาตายจะได้อะไรไปไปมือเปล่ามามือเปล่ามาก็กำมือมาไปก็แบมือไปมาก็จะเอาอย่างเดียวพอตายก็แบไปให้อะไรก็ไม่เอาคนโบราณยังดียังเอาเงินยัดใส่ปากให้บาทหนึ่งห้าสิบสลึงแล้วแต่ฐานะเราจะเห็นท่านาเลยถ้ารวยน้อยก็บาทเต็มที่หกสลึงหรือสองบาทอย่าใจปากให้คนตายไปพอคนตายมันจะอ้าปากนอนอ้าปากเขาก็เอาเงินอย่าใจปากให้เพื่อจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรภายภาคหน้าเพราะเขาเชื่อว่าคนตายเนี่ยมันยังกินอยู่นะคิดว่ากินมันกินก็จิตมันไม่ตายจิตไม่ตายมันก็กินเพราะอะไรเมื่อเราติดบุหรี่เนี่ยคนติดบุหรี่เนี่ยกายไม่ได้ติดใจมันติดพอตายไปแล้วก็ยังติดจิตมันติดคนติดบ้านเนี่ยตายแล้วก็ยังจะไปบ้านมันนึกถึงบ้านก็ไปบ้านจิตเนี่ยมันไม่ตายกายมันตายจิตไม่ตายความนึกคิดเราไม่ตายตั้งขั้นปรุงแต่งอยู่เรื่อยปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปเนาะปรุงแต่งเป็นบุญสมาธิทำไม่ได้ก็ทำให้ปรุงแต่งเป็นบุญนึกถึงบุญไว้เหมือนโคซาก้าเนี่ยโคซาก้าแปลว่าอะไรฮะรู้ไหมโคซกไงบ้านเราเรียกโคซกเนี่ยโคซาก้าโคซาก้าคือโคซกเพราะไอ้โทนมันเป็นโคซกตอนมันจะตายมันช่วยพระเอาเสี้ยงเห่าตายไปเลยเป็นโคซาก้าข้างบนเป็นเทวดาก็ใช้เสี้ยงกระซิบไม่มีไมค์ไม่มีลำโพงกระซิบก็ได้ยินด้วยอำนาจบุญตัวเองทำให้ตัวเองเสียงดังโคศกคือโคซาก้าหลวงพ่อตะน้องท่านวาดไว้นู่นที่สถานีวิทยุถ้าเดินผ่านมันจะเห็นเป็นภาพกระจกภาพวาดมีม้าตัวหนึ่งมีพระองค์หนึ่งที่เหาะอยู่นะเป็นโคซาก้าเทพบุตรมาจากม้าไปเป็นเทวดาตายจากคนไปเป็นม้าอย่าดูถูกเหล่านี้เป็นม้าได้นะมาก็เป็นเราได้ที่เรานี่มาจากมาหรือมาจากมันไหนกันแน่มาจากมนุษย์มาจากเทวดาหรือมาจากแมวหรือมาจากปลาจากหมูเห็ดเป็ดไก่
มาได้หมดนี่จิตนี่มันเข้าได้หมดไปได้ทุกที่ไปด้วยอำนาจของกรรมที่ตัวเองทำไว้กรรมมันไม่มีใครไปลบล้างมันได้นอกจากต้องใช้มันหมดเราก็ต้องมีอะไรไม่ดีได้แฟนไม่ดีก็อย่าไปโทษเขาก็โทษตัวเองกรรมของเราอย่าไปโทษว่าแฟนไม่ดีเรานั้นไม่ดีที่ไปได้เข้าถ้าเราดีเข้าก็ต้องดีใช่ไหมถ้าได้แฟนดีแสดงว่าเราดีเราทำมาดีที่ได้ไม่ดีเพราะเราทำมาไม่ดีเลยได้คนไม่ดีแล้วก็ไปโทษเขาในเราในทำมาไม่ดีเราถูกตีมั่งอะไรมั่งเราก็เอายกโทษให้เขาชาติแล้วเราคงตีเขาไปเยอะชาตินี้ให้เขาตีมั่งก็อย่าไปตีสู้เขาอย่าไปต้อนรอต้อเที่ยงยอมเจ็บไปตีเงียบที่เขาก็เลิกตีเองเนี่ยถ้าตีไวเขายิ่งตีตีละลองตีละด่ายิ่งโดนใหญ่ตีเงียบนี่มันนั่งสมาธินี่เอาไปใช้ได้นะเพราะว่าอะไรมันมีความอดทนไม่ต้องออกปากตีก็เงียบเพราะเวทนามันเกิดที่เรานั่งในเวทนาเกิดปวดจิตมันปวดมันจะบอกปวดนั่งนานๆใช่ไหมเราพลิกไม่รู้มันก็เลยไม่ได้อะไรไม่มีสติถ้ามีสติจะรู้ว่าเราปวดพอเราลึกแป๊บมันก็ให้ไอ้ปวดก็ให้ไอ้สุขมันเข้ามาแทนแล้วเลยไม่รู้ตัวเองปวดแต่ก่อนที่จะพลิกมันจะบอกเราปวดข้ามันจะบอกเราบอกไหมที่โยมพลิกลองฟังไหมดีมันบอกปวดข้ามันบอกพลิกแป๊บต้องรู้เราพลิกแล้วบอกจะพลิกเพื่ออะไรปวดปวดพลิกทนไม่ได้ก็พลิกพลิกค่อยๆพลิกพอปวดมันหายไปสุขมันเกิดก็สุขเกิดก็กำหนดนี่คนมีสติจะเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าปวดแล้วก็ลุกนี่ปวดก็ต้องสู้ไปงั้นสู้ไม่ได้ก็พลิกก็รู้ว่ามันพลิกสัก20รอบอ่ะค่อยลุกพลิกให้ไหม้ไปข้างเลยแบบปิ้งปลาพลิกแป๊บพลิกจนไหมพลิกยังไงมันก็โดนอยู่ดีเมื่อเราพลิกนี่ไปมันก็ไปนี่ก็เมื่อยอีกพลิกนี่จากนี้มาพลิกมานี่เมื่อยอีกมันปิ้งปลามันยิ่งพลิกยิ่งปวดถ้าไม่พลิกก็ให้ปวดเพราะอะไรเพราะสมาธิมันไม่พอสติไม่พอมันก็เลยปวดกระทั่งมันบอกเราปวดเรายังไม่รู้เลยจะไปทำอะไรต้องรู้เนี่ยนะปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อรู้ปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติใจเอากายมาปฏิบัติหายใจมันแล้วก็ดูใจตัวเองดูเวทนาดูจิตคิดนู่นคิดนี่มันคิดก็รู้ก่อนไม่ใช่พอมันคิดจะพลิกเลยต้องท่ามมันก่อนมันจะบอกนะอย่างที่บอกปวดมันจะบอกอะไรปวดแล้วก็ท่ามมันปวดข้ามันจะบอกไม่ใช่ปวดใจดูสิว่าใจปวดหรือข้าปวดข้าปวดไม่พลิกถ้าใจปวดน่ะพลิกใจมันจะบอกปวดนั่นแหละใจมันปวดที่มันบอกเราเอานะหมดเวลาแล้วมั้งเดี๋ยวละครั้งจะหมดยกก็ให้โชคดีทุกคนเนาะก็ข้อโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้มีความสุขความเจริญคิดว่างจริงใดก็ให้ส้มความปรารถนาซะที่ดีที่ไม่ดีก็มาให้ส้มว่างค่อยมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานให้ได้มรรคสี่พ้นที่ปรินิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยพระอาจารย์วุฒิชัยมัทโธหรืออาจารย์คำหนึ่งครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับกับเดี๋ยวลำดับต่อไปสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานใจธรรมก็ให้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถวายพร้อมๆกันนะครับกับก็ขอเชิญทุกท่าน ตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยามปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุเกือบเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรธรรมนำมาถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับชุดขาวทุกคนครับสองสองท่านเลยลุกได้ไหมครับมารับต่อนะครับครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องเทวธรรมนำถวายแด่พระคุณเจ้าได้เลยนะครับครับสาธุครับครับสำหรับวันนี้ในช่วงค่ำนะครับตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีนะครับก็จะมีในช่วง19นาฬิกาก็จะมีการสวดพระภิธรรมเพื่อเป็นอาจารยบูชาแต่หลวงพ่อสนองเก็บขออภัยครับกับหลังจากนั้นก็จะมีการแสดงธรรมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมณบริเวณศาลาเรือนไทยริมน้ำนะครับช่วง 19:30 นาทีถึง 20:30 นาทีโดยประมาณนะครับกับซึ่งก็สำหรับสาธุชนท่านใดที่ประสงค์จะมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระภิธรรมสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญก็ขอเชิญติดต่อแสดงความจำนงได้นะครับที่สำนักงานวัดสังฆทานนะครับหรือที่แม่ชีสมศรีนะครับหรือที่ประชาสัมพันธ์หน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำก็ได้นะครับครับสำหรับในช่วงค่ำก็จะมีการที่ลานธรรมนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับในวันนี้เป็นวันพระนะครับเป็นวันธรรมอัสสนะครับค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะยอดบุญโรงพยาบาลสันติสุขได้ยอด 8,250 บาทนะคะท่านใดจะต่อยอดเรื่องของเวชภัณฑ์ยานะคะรวมถึงครุภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ก็เรียนเชิญนะคะอันนี้มีขันแยกส่วนต่างหากเลยเพราะว่าจะนำปัจจัยนั้นมอบให้ทางแม่ศรีนะคะจะมอบไปในนามของทางวัดสังฆทานค่ะโดยจะมีพิธีทอดผ้าป่านะคะในวันพฤหัสบดีที่23มกราคมนี้เวลา 15:00 น.นะคะที่โรงพยาบาลสันติสุขจังหวัดน่านค่ะส่วนบุญน้ำไฟได้ 5,527 บาทนะคะท่านใดจะต่อยอดบุญนะคะให้ได้ครบ 10,000 บาทก็เรียนเชิญนะคะช่วงนี้วัดสังฆทานนั้นก็มีกิจกรรมงานบุญส่วนกระปุกบุญนะคะมอบให้ทุกท่านไปสะสมออมบุญได้นะคะในวันที่1มีนาคมนะคะซึ่งเป็นวันมาฆบูชาตรงกับวันที่1มีนาคมก็นำมาถวายที่ลานธรรมนะคะโดยครูบาอาจารย์นะคะพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานนั้นเมตตาเป็นองค์ประธานนะคะรับผ้าป่าในวันมาฆบูชาก็เป็นกิจกรรมมีพิธีหลอมทองคำด้วยนะคะก็เรียนเชิญเศรษฐีทองคำมาร่วมสร้างบุญบารมีกันในโอกาสนี้ก็มีพิธีบรรพชาสมบทในอุโบสถแก้วด้วยนะคะวันมาฆบูชาท่านใดจะรับกระปุกบุญที่ลานธรรมมอบให้นะคะนำไปฝากลูกหลานแล้วก็สะสมบุญตามกำลังบุญนะคะไม่ได้บังคับว่าเท่านั้นเท่านี้ก็ท่านใดจะสร้างบุญบารมีให้ศาลาสวรรคาลัยแล้วเสร็จตามดำริของ
พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนก็เรียนเชิญนะคะค่ะและในช่วงนี้การจองรถเดินทางไปร่วมงานทอดผ้าป่านะคะที่สำนักปฏิบัติธรรมป่าพดุงทรงธรรมอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีละเปโมนะคะก็จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้ค่ารถ200บาทนะคะจองรถได้ที่แม่สีค่ะเสร็จพิธีทอดผ้าป่านำคณะไปเยี่ยมชมเขาชีจันนะคะที่จังหวัดชลบุรีก็เรียนเชิญทุกท่านได้สร้างบุญสร้างบารมีกันในช่วงต้นปีก็ท่านที่ติดตามรับชมผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999อยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถติดต่อรับกระปุกบุญได้นะคะมอบให้นะคะท่านไปสะสมอมบุญเป็นอุบายธรรมให้ลูกหลานนะคะบอกวันนี้นะคะคุณแม่นะคะหรือว่าคุณป้านำกระปุกมาฝากหนูนะคะได้หยอดกระปุกบุญได้สั่งสมบุญกันต่อไปทุกท่านเต็มตัวรับพรนะคะเอามีอีกท่านหนึ่งค่ะสักครู่นะคะใจค่ะค่อยๆเดินมานะคะค่ะท่านได้จะร่วมบุญน้ำไฟนะคะในการเผยแผ่ธรรมะกับทางวัดสังฆทานนะคะซึ่งออกอากาศสดตลอด24ชั่วโมงในการออกอากาศเผยแผ่ธรรมทั้งวิทยุและโทรทัศน์ก็ต้องใช้กำลังไฟฟ้าในการขับเคลื่อนพลังงานนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านได้สร้างบุญบารมีกันในโอกาสนี้ด้วยค่ะนี่มายังเห็นมาป่ะเดี๋ยวมาที่ล่างก็ได้ครับเดี๋ยวต่อไปพระอาจารย์จะบังสกุลให้กับญาติผู้ล่วงลับนะครับเอาเล็บมาแล้วเดี๋ยวไม่ทันฮะเรียกน้ำเรียกไฟเดี๋ยวมีสังฆทานอีกชุดนะครับปัจจัยให้ส่งที่นี่ครับที่นี่ครับอันนั้นใบบางสุกุลครับที่ไหนครับเข้าใจหมดแล้วมั้งเข้าใจแล้วนะบางสกุลเนี่ยกี่บางสกุลไปทิ้งแล้วอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัตโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังก็อิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงอย่างเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาสวัสดิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ